วลาไปเที่ยวจังหวัดไหนมาก็มักจะซื้อข้าวซื้อของในจังหวัดนั้นๆติดมือกลับมานะคุณผู้ชม อย่างล่าสุดที่ฉันไปพัทยาก็ซื้อข้าวหลามมาด้วย อร่อยโอ้หิวมาหลายกระบอกเลยค่ะเอามาฝากน้องๆทีมงานเช่นเดียวกันกับสาวคนนี้เธอไปเที่ยวเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมะขามหวานนะคะแล้วช่วงนี้ฝักใหญ่ๆอวบๆเลยคุณผู้ชมวางขายกันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าทีนี้เนี่ยมะขามเรามองเห็นข้างนอกเนี่ยเป็นข้อสวยงามแต่เราไม่เห็นว่าเนื้อข้างในมันเป็นยังไงก็ถามแม่ค้าแล้วว่าแน่นะคะแม่ค้าเนื้อข้างในหวานแน่นะแม่ค้าบางเจ้าแกะยื่นให้กินเลยไอ้ฝักที่เขาแกะให้เราอ่ะมันทั้งสวยมันทั้งหวานแต่พอกลับมาที่บ้านสาวคนนี้เธอบอกว่าเธอไม่เคยเจอเลยค่ะซื้อมา1กิโลเนี่ยเสียไปสักครึ่งกิโลแล้วราคามันไม่ได้แพงมากแต่ว่าสิ่งที่เสียไปมันคือความรู้สึกนะตั้งใจไปเที่ยวแล้วก็ซื้อกลับมาฝากญาติเนี่ยนี่คือมะขามหวานพันสีทองที่แม่ค้าบอกนักบอกหนาว่าหวานจะหนูหวานด้วยสวยเนี่ยทุกฝักเต็มเลยค่ะเธอบอกว่าเธอไปซื้อมาให้สามีเนี่ยลงไปซื้อแล้วเดี๋ยวจะเอามาฝากญาติเพราะว่าตัวเธอนั้นน่ะไปเที่ยวค่ะคุณปัทมาพรในวัย62ปีนะคะบอกว่าเอากลับมาบ้านชั่งกิโลดูเอ๊ะซื้อมากิโลนึงทำไมไม่เต็มโลวะโอ้เหรออ๋อๆไม่เป็นไรเขาพอเข้าใจไปอ่ะนะคะคุณผู้ชมพอแกะออกดูปรากฏว่าฝักแรกราขึ้นเกือบทั้งฝักเลยค่ะตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเข้าใจว่ามันคงจะเป็นธรรมชาติของมะขามหวานละมั้งมันก็ต้องมีราขึ้นกันบ้างปรากฏว่าแกะฝักต่อไปฝักที่1ราขึ้นฝักที่2เฮ้ยมันยังไม่สุกนี่หว่าไอ้ที่เขาเรียกกันว่าไอ้มะขามหมูอ่ะคุณผู้ชมมันจะเขียวๆหน่อยใช่ไหมแล้วมันกินได้มั้ยกินได้แต่ว่ารสชาติมันก็จะไม่ใช่มะขามหวานมันจะอมเปรี้ยวโอ้ก็ไม่ได้อยากกินมะขามเปรี้ยวอ่ะพอเทออกมาทีนี้เธอก็เลยแกะดูหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องฝากแล้วญาติเยิดเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่น้ำหนักแล้วอ่ะก็เลยแกะดูเสียความรู้สึกมากๆเพราะว่าข้างนอกเนี่ยฝักโค้งใหญ่แต่ข้างในน่ะฝักสั้นเฉียวค่ะกิโลละ100คุณนำฝักอย่างนี้ใส่มาด้วยเหรอคะซึ่งเป็นมะขามข้อที่เขาไม่ใช้กันแล้วแต่คุณมาตั้งราคาที่100บาทแล้ว1เชื้อรา2ไม่สุกแล้วก็แห้งกรังซึ่งไม่สามารถจะกินได้เลยแล้วพอเปิดถุงออกมาเปิดถุงสีเหลืองออกมาข้างในเนี่ยมันจะเป็นฝักข้อนิ้วหมดเลยอยู่ตรงกลางซึ่งทางลูกค้ามั่นใจว่าเป็นการจงใจที่จะหลอกลวงด้านนอกสวยแต่ด้านในเอามะขามข้อยัดไส้มาให้ลูกค้าไม่ปลื้มค่ะโอ้คือไอ้ถุงสีตะไคร้เหลืองๆอะคุณผู้ชมไอ้รอบนอกอะมันเป็นฝักโค้งใหญ่ๆสวยๆแต่ที่อยู่ข้างในเป็นลูกกลมๆเหมือนแบบเป็นเม็ดๆอ่ะเออแค่นั้นอ่ะเธอก็รู้สึกว่านี่มันคือการย้อมแมวหรือเปล่ามันเสียความรู้สึกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามะขามถุงเนี้ยตั้งใจว่าจะซื้อไปฝากญาติแล้วพอเจอแบบนี้โอ้โหถ้าไปฝากญาติด่าไล่หลังป่ะล่ะด่าดิฮะก็ซื้ออะไรมาเนี่ยมันกินไม่ได้เนี่ยซื้อมาทำไมตัวเธอเองบอกเสียความรู้สึกจริงๆเลยอยากจะเตือนสติพ่อค้าแม่ค้าให้ซื้อสัตย์กับลูกค้าหน่อยเถอะค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเขาเจอแบบนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเขาก็ไม่อยากจะซื้ออีกแล้วแล้วมันก็จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของกันอย่างสุจริตด้วยเออมันจะลามไปให้ไม่กล้าซื้อเจ้าอื่นด้วยจริงเนี่ยเธอบอกว่าซื้อมากิโลนึงเอามาชั่งดูกี่ขีดเองหกไหมหกขีดเองเหรอเออโอ้โหเลยครึ่งโลมันนิดเดียวเนี่ยโอ้มันเสียความรู้สึกจริงๆนะแบบเนี้ยโอ้ถ้านี่ดิฉันเป็นพ่อค้าแม่ค้าในเพชรบูรณ์ด้วยกันต้องตักเตือนกันแล้วนะต้องตามเขาให้เจอก่อนนะถ้าอยู่ใกล้ๆนะถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยหอบกลับคืนไปเลยจริงเออเอาไปฟาดหน้าเลยว่าเนี่ยเอาอย่างนี้มาขายเหรอแต่เอาจริงสมมุติว่าถ้าเราไปเที่ยวเพชรบูรณ์ขับกลับมาถึงกรุงเทพมาเปิดดูคงไม่ขับกลับไปแล้วแหละเออไงโอ้เอออยู่ไกลก็ไม่กล้าขับกลับไปแล้วสุดท้ายก็ยังคงตั้งร้านขายอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะโดนแบบนี้อีกกี่คนนะฮะใช่ค่ะน่าเห็นใจนะครับอ่ะช่วยๆกันนะฮะอย่าทำแบบนี้เลยจะได้มีลูกค้าขาประจำไปกี่ปีก็ซื้อนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ